กราบนมัสการพระอาจารย์ชูเกียรติครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกท่านนะครับสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีผมก็ขออนุญาตเป็นผู้อ่านนะครับในส่วนของอรรถกถาศีลานิสังชาดกศีลานิสังสชาดกนะครับว่าด้วยอานิสงส์ของศีลนะครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอรรถกถาศีลานิสังสชาดกว่าด้วยอานิสงส์ศีลพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปารภอุบาสกผู้มีศรัทธาคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าปัสสะสัทธายะศีลัสสะดังนี้ได้ยินว่าอุบาสกนั้นเป็นอริยสาวกผู้มีศรัทธาเลื่อมใสวันหนึ่งเดินไปยังพระวิหารเชตวันถึงฝั่งแม่น้ำอจิรวดีในตอนเย็นเมื่อคนจอดเรือจอดเรือไว้ที่ฝั่งไปฟังธรรมไม่ไผ่เรือที่ท่าน้ำจึงยึดปิติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้มั่นลงสู่แม่น้ำเท้าของเขาหาจมน้ำไม่เขาเห็นคลื่นเวลาเดินไปกลางน้ำคล้ายกับเดินเหนือพื้นดินครั้นปิติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ของเขาอ่อนลงเท้าของเขาก็เริ่มจะจมเขาจึงประคองปิติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้มั่นเดินไปหลังน้ำถึงพระเชตวันถวายบังคมพระศาสดานั่งณส่วนหนึ่งพระศาสดาทรงทำปฏิสันถารกับเขาตรัสถามว่าดูก่อนอุบาสกท่านเดินทางมาถึงโดยเหน็ดเหนื่อยน้อยกระมังเมื่อเขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์ยึดเอาปิติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จึงได้ที่พึ่งเหนือหลังน้ำคล้ายกับเหยียบแผ่นดินมาจึงรับสั่งว่าอุบาสกมิใช่ท่านเท่านั้นที่ระลึกถึงพระพุทธคุณแล้วได้ที่พึ่งแม้แต่ก่อนอุบาสกทั้งหลายก็ระลึกถึงพระพุทธคุณได้ที่พึ่งเมื่อเรืออับปางกลางสมุทรเมื่อเขาทูลอาราธนาจึงทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่าในอดีตการครั้งศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันโดยสารเรือไปกับกุฎุมพีช่างกระบกคนหนึ่งภรรยาของช่างกระบกนั้นมอบหมายช่างกระบกแก่เขาว่านายสุขทุกข์ของสามีของดิฉันขอมอบให้เป็นภาระของท่านครั้นถึงวันที่7เรือของกุฎุมพีช่างกระบกอับปางลงในกลางสมุทรชนทั้งสองเกาะแผ่นกระดานแผ่นหนึ่งลอยมาถึงเกาะแห่งหนึ่งช่างกระบกนั้นจึงฆ่านกปิ้งกินแล้วให้อุบาสกอุบาสกไม่ยอมบริโภคโดยกล่าวว่าจะเลยสำหรับเราอุบาสกคิดว่าในที่นี้นอกจากพระรัตนตรัยแล้วไม่มีที่พึ่งอื่นสำหรับเราเขาจึงระลึกคุณของพระรัตนตรัยลำดับนั้นเมื่อเขากำลังระลึกถึงพญานาคซึ่งเกิดในเกาะนั้นจึงเนรมิตร่างของตนเป็นเรือลำใหญ่มีเทวดาประจำสมุทรเป็นมานพต้นหนเรือเรือเต็มไปด้วยรัตนะ7ประการเสากระดงทั้ง3สำเร็จด้วยแก้วมณีสีอินทนิลใบเรือสำเร็จด้วยทองเชือกสำเร็จด้วยเงินคันใบสำเร็จด้วยทองเทวดาประจำสมุทรยืนอยู่บนเรือประกาศว่าผู้จะไปชมพูทวีปมีไหมอุบาสกตอบว่าเราจะไปถ้าเช่นนั้นจงมาขึ้นเรือเถิดอุบาสกขึ้นเรือแล้วเรียกช่างกระบกขึ้นด้วยเทวดาประจำสมุทรกล่าวว่าได้แต่ท่านเท่านั้นคนนั้นไม่ได้อุบาสกถามว่าเพราะเหตุใดเล่า
เทวดาประจำสมุทรตอบว่าเขาไม่มีคุณคือศีลและอาจาระเหตุเป็นดังนั้นข้าพเจ้านำเรือมาเพื่อท่านมิใช่ผู้นี้เอาละเราให้ส่วนแก่คนนี้ด้วยทานที่ตนให้ด้วยศีลที่ตนรักษาด้วยภาวนาที่ตนอบรมช่างกระบอกตอบว่าข้าพเจ้าขออนุโมทนาเทวดากล่าวว่าข้าพเจ้าจะพาไปเดี๋ยวนี้แล้วเขาอุ้มพาไปทั้งสองคนออกจากสมุทรไปถึงกรุงพาราณสีทางแม่น้ำบันดาลให้ทรัพย์อยู่ในเรือนของเขาทั้งสองด้วยอนุภาพของตนเมื่อจะกล่าวถึงคุณของการสังสรรค์กับบัณฑิตว่าควรทำความสังสรรค์กับบัณฑิตทั้งหลายหากช่างกระบอกคนนี้ไม่ได้สังสรรค์กับอุบาสกนี้จากพิกนาฏในท่ามกลางสมุทรนั่นเองจึงกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าจงดูผลของศรัทธาศีลจาคะนี้เถิดพญานาคเนรมิตเพศเป็นเรือพาอุบาสกผู้มีศรัทธาไปบุคคลพึงสมาคมกับสัตบุรุษเถิดพึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษเถิดด้วยช่างกระบอกถึงความสวัสดีได้ก็เพราะการอยู่ร่วมกับสัตบุรุษทั้งหลายเทวดาประจำสมุทรยืนอยู่บนอากาศแสดงธรรมกล่าวสอนอย่างนี้แล้วจึงพาพญานาคกลับไปวิมานของตนพระศาสดาทรงนำธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจธรรมแล้วทรงประชุมชาดกในเวลาจบสัจธรรมอุบาสกตั้งอยู่ในสกทาคามิผลบาสกโสดาบันในการนั้นครั้นเจริญมรรคให้ยิ่งขึ้นไปก็นิพพานพญานาคได้เป็นสารีบุตรส่วนเทวดาประจำสมุทรคือเราตถาคตนี้แลจบอรรถกถาสีลานิสังสชาดกที่10จบอสทิสวรรคที่4ในชาดกที่ถูกประชุมรวมกันในตอนท้ายนะครับก็มีทั้งหมด10ชาดกด้วยกันรวมชาดกในที่มีในวรรคนี้คือ1อสทิสชาดกว่าด้วยอสทิสกุมาร2สังฆามาวาจระชาดกหรือสังฆามาวจรชาดกว่าด้วยช้างเข้าสงคราม3วาโลทกะชาดกว่าด้วยน้ำหาง4คิริทัตตะชาดกว่าด้วยการเอาอย่าง5อนภิรติชาดกว่าด้วยจิตขุ่นมัวไม่ขุ่นมัว6ทัตติวาหนะชาดกว่าด้วยพระเจ้าทัตติวาหนะ7จตุมัฏฐชาดกว่าด้วยผู้เลว 3-4 อย่าง8สีหะโกฏฐุกะชาดกว่าด้วยทำตัวเหมือนราชสีแต่มีเสียงที่ไม่เหมือน9สีหะจัมมะชาดกว่าด้วยลาปลอมเป็นราชสีและ10สีลานิสังสชาดกว่าด้วยอนิสงส์ศีลอรรถกถาสีลานิสังสชาดกจบแล้วครับสาธุครับสาธุค่ะสาธุครับ